กลับไปที่ประเด็นที่เราเปิดรายการนั่นแหละครับไข้หวัดนกกลับมาจริงหรือไม่อย่างไรจำได้ไหมครับตอนต้นรายการเราบอกว่ามีข่าวกระเสงกระสายกันออกมาว่าพบการระบาดของไข้หวัดนกหรือหวัดนกรีเทิร์นในหลายพื้นที่ล่าสุดพบในสวนสัตว์โคราชและที่น่าสนใจก็คือไปพบในเสือปลาใช่ค่ะที่ไม่ใช่สัตว์ปีกนะคะคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุธาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปกันที่คุณหมอธีรวัฒน์พร้อมแล้วนะคะจะมาพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอธีรวัฒน์คะหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะแล้วคุณหมอครับผมค่อนข้างจะสับสนนั่นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ดีทางกระทรวงเกษตรก็ดีเขาด่าหน้ากันออกมาปฏิเสธเรื่องไข้หวัดนกยืนยันว่าหวัดนกไม่มีรีเทิร์นยืนยันว่าไม่พบการระบาดของหวัดนกมาเป็นเวลาตั้ง10ปีแล้วตกลงข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรครับคุณหมอครับเรื่องนี้ผมก็สับสนพอกันนะครับก่อนอื่นต้องเรียนให้ทราบว่าสถานการณ์ไข้หวัดนกณปัจจุบันไม่มีการระบาดก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับค่ะไม่มีการระบาดประการที่2ครับประการที่2คือผมพูดในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกไวรัสอัสสุคนด้วยนะครับและผมเป็นหนึ่งในกรรมการโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมการเป็นรูประบบสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากเล่านะครับให้หมดแต่ว่าคิดว่าคงจำเป็นแล้วนะครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่พวกเราเนี่ยได้รับทราบนะครับตอนที่เกิดมีการระบาดของโรคในสวนสัตว์ที่โคราชนะครับสัตว์ตัวแรกนะครับที่เริ่มป่วยนะครับและตายนั้นอยู่ที่วันที่19สิงหาคม2560นะครับตอนนั้นเนี่ย2560ใช่ไหม19สิงหาคม2560ค่ะ2560นะครับตอนนั้นมีการส่งตรวจสัตว์ที่ตาย6รายนะครับพบว่าเป็นไข้หวัดนกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางปศุสัตว์รับทราบข้อมูลเรียบร้อยนะครับประเด็นที่ทางหมอคนเนี่ยเข้าไปรับทราบด้วยเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ว่ามีคนที่อยู่เข้าข่ายในสวนสัตว์นั้นเนี่ยสัมผัสโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการตรวจนะครับซึ่งทางห้องดำเนินการของเราก็ได้ร่วมประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับตรวจว่าจะติดไข้หวัดนกไปด้วยหรือเปล่าซึ่งก็เป็นที่น่าโชคดีนะครับที่ว่าไม่ได้ติดไปที่มีทั้งหมด32รายนะครับหลังจากนั้นก็มีการระบาดนะครับการระบาดออกไปนอกสวนสัตว์โคราชอีกหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งในหลายพื้นที่นั้นนะครับผมได้แจ้งเตือนไปทางสำนักระบาดนะครับให้เข้าไปสอบสวนเพราะว่าในพื้นที่นั้นเนื่องจากประชาชนเนี่ยไม่ได้รับประกาศความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่สัตว์ป่วยตายเนี่ยเขาก็จะก็คงเอามาชำแหละแล้วมากินนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการแจ้งเตือนนะครับคนคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ทำงานที่บ้านผมอาทิตย์ละหนนะครับแล้วก็หลังจากที่แจ้งเตือนแจ้งไปทางสำนักระบาดแล้วนะครับก็ปรากฏว่าพื้นที่นั้นไม่ได้มีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่แจ้งประชาชนนะครับก็เข้าไปสำรวจก็พบว่าเป็นไข้หวัดนกจริงนะครับแล้วก็ณขณะนั้นเองเนี่ยก็มีการออกข่าวว่าไก่ชนหรือว่าไก่ที่เลี้ยงตามบ้านนะครับเป็นอหิวาตายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับณขณะนั้นเองเนี่ยก็เราก็มีความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องแจ้งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดกระทรวงทั่วประเทศให้รับทราบข้อมูลเพราะว่าณขณะนี้นะครับถ้าใครมีอาการของไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะนึกถึงว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ในคนนะครับไม่ได้นึกว่าจะเป็นไข้หวัดนกนะครับแม้กระทั่งนักขนานนั่นเองเนี่ยเดือนสิงหากันยาตุลานั้นนะครับก็ในไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาศรีราชเองก็ตามหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเองก็ตามไม่มีใครได้รับทราบข้อมูลเรื่องไข้หวัดนกเลยหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ได้นำเรื่องนี้เข้าไปที่กรรมการโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะครับซึ่งมีคณะกรรมการอยู่8คนจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นการประชุมลับนะครับแต่ว่าตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าผมยังไม่ได้ขออนุญาตประธานนะครับซึ่งคงไม่พลาดพิงถึงท่านนะครับแต่ว่าในการประชุมลับครั้งนั้นนะครับก็มีผู้แทนจากกรมปศุสัตว์นะครับก็เอาข้อมูลมาเปิดเผยเป็นแผนที่ของประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็
ชี้แจงรายละเอียดว่าพื้นที่ไหนบ้างนะครับพื้นที่ใดบ้างที่ตรวจพบไข้หวัดนกนะครับแล้วก็กี่ระลอกกี่เหตุการณ์และมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งในแผนที่นั้นๆ นะครับก็ปรากฏว่ามีหลายสิบจังหวัดที่พบไข้หวัดนกในสัตว์ปีกครับนะครับแต่ว่าก็มีมาตรการควบคุมได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่เราหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดคือวันที่15พฤศจิกายนนะครับที่มีประชุมกรรมการนะครับที่กรมควบคุมโรคหลังจากนั้นแล้วก็คณะกรรมการก็ได้เสนอว่าทางกรมปศุสัตว์นั้นนะครับต้องเราเสนอว่าให้มีการหาสนามบินลงอย่างนิ่มๆนะครับก็คือการประกาศแจ้งเตือนทั่วไปนะครับว่ามีความเสี่ยงความโน้มเอียงที่จะมีไข้หวัดนกได้และในขณะเดียวกันนั้นนะครับก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่ทราบจะทำยังไงเรื่องเลยไปจาก15พฤศจิกายนนะครับจนกระทั่งผมก็รออยู่ประมาณ2เดือนก็เลยนำเรื่องเข้าไปปรึกษานะครับเข้าปรึกษาที่กรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขนะครับซึ่งก็มีรายงานที่ทางเลขาจากสภาพัฒน์นะครับได้จดรายงานไว้เรียบร้อยหลังจากที่การประชุมวันนั้นเองนะครับทางตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขก็เลยได้รีบแจ้งเตือนไปทางโรงพยาบาลสังกัดนะครับพร้อมกันนั้นก็มีโปสเตอร์แจกนะครับว่าถ้าว่าเจอคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วต้องระวังไข้หวัดนกนะครับแต่ลักษณะการแจ้งเตือนนี้นะครับไม่ได้สอบถามไปแล้วเนี่ยติดอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเองก็ตามก็ทุกคนก็มีโปสเตอร์ลักษณะอย่างนี้นะครับคือมาจากตะวันออกกลางให้ระวังโรคเมอร์สถูกยุงกัดนอกจากไข้เลือดออกก็ระวังซิก้ามันก็ต้องระวังหมดแต่ความเข้มข้นของการระวังเนี่ยมันต่างกันนะครับระหว่างที่ไม่เคยเจอมา10ปีนะครับกับให้ระวังเพราะฉะนั้นอีกประการหนึ่งก็คือว่านะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่ารอบประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีการรายงานไข้หวัดนกเป็นระยะและก็นานาประเทศเนี่ยก็ชื่นชมในลักษณะของการที่มีสอดส่องดูแลสืบเสาะหาและควบคุมได้ทันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยสีขาวหมดสีขาวมา10ปีทีนี้ปัญหามันคือว่าถ้ามีแม้แต่คนไข้รายเดียวที่ติดไข้หวัดนกจะตายไม่ตายก็ไม่เป็นไรแต่คำถามที่ทั่วโลกจะถามก็คือว่าถ้าไข้หวัดนกเนี่ยมันต้องติดมาจากสัตว์เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีสัตว์เลยนะครับเป็นพื้นที่สีขาวตลอดแล้วคนติดได้อย่างไรครับนะครับตัวอย่างให้เห็นที่ผมออกมาเตือนอีกก็คือเมื่อประมาณวันวาเลนไทน์ก่อนตรุษจีนนะครับปีนี้นะตอนนั้นณตอนนั้นอันนั้นปีนี้แล้วนะครับปีนี้เดือนกุมภาพันธ์2561ปีนี้นะครับตอนนั้นเองเนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยก็มีคนติดไข้หวัดนก H7N4ซึ่งประเทศไทยก็มีหลายเบอร์หลายยี่ห้อทั้งนั้นนะครับใน H7N4 นั้นๆนะครับแม้ว่าคนไข้เนี่ยมีอาการไม่มากก็ตามนะครับแต่เขาประกาศทั่วประเทศจีนและในขณะเดียวกันฮ่องกงเนี่ยก็มีมาตรการเข้มงวดซึ่งตอนนั้นเองผมก็มีเขียนบทให้ระวังเรื่องไข้หวัดนกนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พูดความจริงตรงนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยภายในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเนี่ยกรมปศุสัตว์ก็ออกสัมทับมาว่าไม่มีไข้หวัดนกเลย10ปีนะครับและจนกระทั่งตอนหลังนี่ก็ออกประกาศมาหลายฉบับด้วยกันยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันข้อมูลที่ไม่มีข้อยืนยันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคงยืนยันนี่คือความจริงนะฮะที่เกิดขึ้นตามระดับตั้งแต่เดือนสิงหาคมครับครับทั่วอีกครั้งนะฮะ19สิงหาคม2560พบการระบาดของโรคในสวนสัตว์โคราชมีสัตว์ตายไปหลายตัวส่งตรวจพบเชื้อหวัดนกจริงๆนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเอาชื่อสัตว์นะครับเอาชื่อสัตว์เลยฮะครับมีอีเห็ดธรรมดานะครับมีชมดเทศชมดเทศนะครับอีเห็ดหูด่างค่ะพังพรกินปูครับมีเสือปลาและเสือกระต่ายเสือกระต่ายมีทั้งหมด19รายเสียชีวิต9รายนะครับแล้วก็ส่งตรวจสัตว์ที่ตาย6รายเนี่ยพบ H5N1 ทั้งหมด
H5N1 ทั้งหมดเป็นไข้หวัดนกไอ้สัตว์เหล่านี้มันไม่ใช่สัตว์ปีกนี่ฮะก็ตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราติดต่อกับในพื้นที่นะครับซึ่งหวาดกลัวมากคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับมันมีการวิวัฒนาการ2ขั้นตอนแล้วก็คือจากเป็ดไล่ทุ่งธรรมดาเนี่ยซึ่งก็เชื้อไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นเบอร์ H1N1 ก็ตามแต่ว่าเมื่อมันพัฒนาเข้านะครับเข้าในไก่นะฮะไก่ซึ่งโดยปกติแล้วไก่ก็ไม่ตายนะครับเพราะเชื้อมันไม่รุนแรงแต่พอไก่ตายครับ ครับแล้วไก่ตายนี้เนี่ยหลังจากที่สืบสอบไปแล้วเนี่ยไก่และนกกระทาที่ตายนะครับสัตว์เหล่านี้ไปกินทีนี้เมื่อสัตว์เหล่านี้ไปกินมันข้ามจากเป็ดนะครับสายพันธุ์รุนแรงขึ้นกลายเป็นไก่ตายไก่ตายมีนกกระทาอาจจะเป็นตัวนำโรคด้วยซ้ำแล้วก็เริ่มเข้ามาในสัตว์ที่วิ่งไปมาบนบกเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการมันตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างไป2ขั้นตอนทีนี้เมื่อลักษณะตรงนี้นะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อจากสัตว์ทุกคนจะทราบดีนะครับว่ามันกำลังพัฒนาตรงนี้เข้าคนทีนี้ถ้าหากเข้าคนไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าคนไปหลายคนแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะพัฒนาความรุนแรงเป็นเสียชีวิตได้และก็สู่คนสู่คนได้เช่นกันนะครับโอเคก็เป็นข้อมูลนี่คือข้อเท็จจริงที่ถูกปิดนะฮะต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะคุณหมอคะครับขอบคุณครับค่ะครับสวัสดีครับหมอธีรวัฒน์เหมจุฑานะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่เลยค่ะ